นี้รายงานอากาศจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลา4วันนี่เข้าวันที่5ค่ะคาดว่าน้ำคงท่วมตอนนี้กำลังล้นท่วมถนนหลังโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแฟนที่เข้ามานอนโรงพยาบาลเนี่ยตกติดต่อกันเนี่ยวันที่5จะเข้าวันที่6แล้วค่ะยังตกอยู่เลยเนี่ยขาวโพลนตกมาเป็นระลอกระลอกสภาพอากาศมิดปิดมืดมิดสนิทไปหมดขณะนี้เวลา15:45ยังมืดสนิทอยู่เลยฝนลงหนักฟ้าก็ร้องถ้าตกอย่างนี้อีกเมื่อคืนตกทั้งคืนหนักๆทั้งนั้นถ้าตกแบบนี้อีกคืนหนึ่งรับรองจังหวัดสุราษฎร์ไม่รอดแน่นอนฝนตกหนักน้ำท่วมแน่นอนรายงานข่าวฝนตกจากหลังคาตึกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรายงานข่าวโดยช่องต้นข้าวแชร์ข่าวพยากรณ์อากาศคาดว่าฝนจะตกถึงประมาณวันที่4 ธันวาคม 2563ซึ่งตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยยังลงหนักอยู่ตลอดเวลาฟ้าร้องไม่มีฝนมีไม่มีลมมีแต่ฝนดีนะไม่มีลมกันโชคมีเฉพาะฝนมาอย่างเดียวนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งตะวันออกเมื่อกี้พี่ข้าวถ่ายฝั่งตะวันตกฝนจะมาฝั่งตะวันออกฝนมันจะหนักพายุฝนทางภาคใต้มาแล้วปีซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแรงมาตลอดทั้งปีเพราะว่าภาคใต้นี่ช่วงฤดูฝนก็จะมาเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกรานี่เริ่มแล้วนี่เข้าวันที่6แล้วซึ่ง 3-4 วันก่อนนี้ตกโปรยปรายก็หยุดบ้างตกบ้างแต่มาเมื่อคืนนี้ตกหนักทั้งคืนซึ่งน้ำก็ได้ท่วมหลังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ใส่ขับลุยน้ำถ้าตกอย่างนี้อีกคืนนึงรับรองมวลน้ำมาแน่นอนรายงานสภาพอากาศจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ